สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กันที่ร้าน The Decorum City Shop ที่ M Quartier นะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตก็จะมูฟไปที่ Emporium ละแต่ว่าวันนี้ที่เรามากันที่ City Shop เนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าของที่มาอยู่ที่ The Decorum City Shop เนี่ยค่อนข้างแตกต่างจาก The Decorum สาขาอื่นพอสมควรเนาะคือในช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมแล้วมันก็เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่ได้แบบหยิบสูทหรือว่าใส่แจ็คเก็ตในช่วงนี้เพราะว่าเนื่องด้วยฝนมันตกและอากาศมันร้อนเนาะทำให้การสไตลิ่งของผู้ชายในช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากช่วงที่ผ่านมามันจะค่อนข้างไปในทางที่แคชชวลมากขึ้นซัมเมอร์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในแง่ของคำว่าซัมเมอร์เนี่ยในประเทศไทยเองก็ต้องบอกว่าเราซัมเมอร์ทั้งปีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสไตลิ่งให้ออกมาเป็นซัมเมอร์เนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงเหมือนต่างประเทศว่ามันจะต้องเป็นช่วงแบบซัมเมอร์ซีซั่นจริงๆอ่ะคือประเทศไทยเราสามารถซัมเมอร์ได้ทั้งปีอยู่แล้วเนาะทำให้ผมรู้สึกว่าการที่เรามาซิตี้ช็อปในครั้งนี้สไตลิ่งที่เราจะทำออกมาเนี่ยมันจะออกมาเป็นสไตลิ่งที่ผู้ชายไทยสามารถใส่ได้ทั้งปีแล้วก็มันจะค่อนข้างเป็นฟีลลิ่งที่มันรีสอร์ทหน่อยแต่มันเป็นในทางที่แคชชวลมากขึ้นจากสูทกับแจ็คเก็ตที่เราใส่กันในปกติอะเนาะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนชอบใส่แนวนั้นอันนี้มันก็จะออกแนวแบบแคชชวลคลาสสิกหน่อยนะครับจะไม่ได้แบบว่าไปในแนวสปอร์ตอะไรขนาดนั้นแต่มันจะเป็นความแคชชวลที่มันมีความคลาสสิกอะมีกลิ่นอายของแบบความโอมานี่อยู่เนาะซึ่งที่ผมมาซิตี้ช็อปเนี่ยเหตุผลหลักก็คือว่าคอนเซปต์ของ City Shop อะชื่อก็บอกใช่ไหมว่า City Shop เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคิวเรตตัวแบรนด์หรือคิวเรตตัวสินค้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์คนเมืองหน่อยก็เหมือนกับแบบเป็นลุคแบบ City Boy หน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันมีแบรนด์ใหม่มาลงด้วยคือแบรนด์ OAS เป็นแบรนด์จากสวีเดนแล้วก็ Percival ก็มีคอลเลคชันใหม่มาอัปเดตกันผมว่า2อันเนี้ยเราสามารถเอามาสไตลิ่งกับของเดิมที่เรามีอยู่ในตู้เสื้อผ้าเนาะที่เราเคยจับจ่ายจากร้าน The Decorum นี่แหละซึ่งมันจะเอามาสไตลิ่งให้มันแบบดูแคชชวลมากขึ้นยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นผมอยากพาทุกคนไปแนะนำแบรนด์ใหม่ให้รู้จักก่อนนะครับไปโอเคครับทุกคนด้านหน้าของ City Shop เนี่ยก็จะมีแบรนด์ใหม่ที่มาลงนะครับคือแบรนด์ที่ชื่อว่า OAS นั่นเองนะครับOAS เนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศสวีเดนนะครับจากฝั่งสแกนดิเนเวียนคือชื่อแบรนด์เนี่ยมาจากชื่อเจ้าของ3คนนะครับโอลิเวอร์อดัมแล้วก็เซบาสเตียนเนาะคือ3คนนี้เขาแบบว่าไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนที่บ้านแบบเป็นเหมือนกับบ้านแบบเป็นบ้านชายทะเลของครอบครัวอะไรแบบเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบได้แรงบันดาลใจในการทำแบรนด์ขึ้นมาคือจริงๆแล้วมันเริ่มจากการที่หัวโจกโอลิเวอร์เนี่ยเป็นคนที่sourcing espadrille ให้กับเพื่อนๆนะครับผมก็คือแบบไปหาแบบพวก espadrille vintage มาให้เพื่อนๆใช้อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบว่ามี swimwear เพิ่มเข้ามาแล้วสุดท้ายก็เลยตั้งใจตัดสินใจเปิดเป็นแบรนด์ OAS ขึ้นมานั่นเองทีนี้ OAS เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ develop ขึ้นมาจากความกลิ่นอายของความเป็นซัมเมอร์เป็นรีสอร์ทใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแบรนด์เขาก็จะเป็นรีสอร์ทแบรนด์นะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าแนวbeach nostalgia เป็นแนวแบบว่า summer swimwear อะไรอย่างเงี้ยอย่างตรงเนี้ยมันก็คือที่เราเห็นกันว่ามันคือ towel shirt นั่นแหละคือฟังก์ชันของ towel shirt จริงๆแล้วมันก็คือเวลาที่เราเล่นน้ำทะเลหรือว่าเวลาที่เราขึ้นมาจากสระว่ายน้ำเวลาว่ายน้ำเสร็จอะไรแบบเนี้ยเราก็จะใช้ towel shirt เนี่ยคลุมเข้าไปที่ตัวนะครับด้วยความที่ผ้าของมันเป็นผ้า towel เนาะมันก็จะซับน้ำแล้วก็ช่วยให้ตัวเรามันแห้งแต่ว่าใน practical การใช้งานจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือการที่เราเอามาแมทช์กับชุดปัจจุบันของเรานั่นแหละเหมือนกับมันก็เป็นเชิ้ตคิวบันชิ้นหนึ่งแบบเหมือนกับเป็นเสื้อเชิ้ตฮาวายอะไรแบบนี้ก็เอามาแมทช์กับชุดประจำวันของเราได้นะครับหรือใครอยากใช้ตามฟังก์ชันจริงๆของมันก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะทีเนี้ยจากที่ผมเห็นนะ OAS เนี่ยมี towel shirt อยู่3ตัวนะครับก็คือเป็นสีนี้สีแดงกับเป็นสีส้มอ่ะสีส้มกับสีเบจแล้วก็เป็นสีออกสีแบบอีกลูกับสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแคคตัสเนาะคือเวลาที่เราสังเกตแบรนด์ที่เป็นดีไซเนอร์แบรนด์จากฝั่งสแกนดิเนเวียนเนี่ยการเลือกใช้โทนสีของเขาอาจจะค่อนข้างซับเทิลนะครับเพื่อนดูสิไม่ว่าจะเป็นสีที่มีการเล่นสีขึ้นมาหน่อยมันก็จะมีความซับเทิลอยู่เนาะมันจะมีความมินิมอลลิสต์ในการเลือกของการดีไซน์แล้วก็การใช้สีนะครับอีกตัวอย่างนึงของการดีไซน์ที่ดีเนี่ยก็คือการที่แพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นที่ไม่ได้หวือหวาอะไรมากอย่างตรงนี้ก็คือเป็นเชิ้ต
ธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าที่มันพิเศษคือตัวเนื้อผ้าทุกคนอันนี้มันจะดูเป็นผ้าแบบเป็นวัฟเฟิลหน่อยอ่ะคือมันจะมี texture ที่มีนูนการนูนสูงนูนต่ำเวลาเข้ามามองใกล้ๆก็จะสังเกตเห็นนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ material ผนวกเข้ากับการดีไซน์ที่เป็นดีไซน์ที่มินิมอลเนาะอย่างตัวนี้ผมก็ชอบนะเหมือนกับผ้าที่ตกดินเหมือนกันเป็นลินินนะครับเป็นแบบสวมหัวแบบแพลริ่งกับกางเกงขาสั้นอะไรแบบนี้มันกำลังสวยกำลังแบบได้ลุคที่ดีเลยล่ะแต่ทีเนี้ยเรามีคอนเซปต์ที่ชัดเจนแล้วว่าเราต้องการจะแพลริ่งกับของที่เรามีอยู่แล้วในตู้เสื้อผ้าเดิมของเรานะครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่เป็นแฟนๆของร้านเดียวๆของร่ำเนี่ยก็จะมีแบรนด์กางเกงที่ชื่อว่าเอจิสัญญาอยู่แล้วซึ่งเอจิสัญญาเองก็ครอบคลุมทั้งเป็นผ้าวูลผ้าคอตตอนแล้วก็ผ้าลินินนะครับซึ่งเราก็จะเลือกเอาที่มันแมชเข้ากับแบรนด์พวกนี้ได้ก็จะเป็นพวกคอตตอนกับพวกลินินนี่แหละซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงแล้วก็อาจจะเอามาสไตลิ่งให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ตอนนี้ขอมูฟมาฝั่งนี้ก่อนเนาะนี่ครับมุมนี้อันนี้คือแบรนด์ Percival เนาะเป็นแบรนด์จากฝั่ง UK นะครับ based in London Percival เนี่ยก็จริงๆแล้วคอนเซปต์หรือมอตโต้ของแบรนด์ของเขาอ่ะเหมือนกับจะเป็นการล้มล้างความคลาสสิกนะแต่ว่าความจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือความคลาสสิกนั่นแหละที่เขาเอามาเล่นนะเพียงแค่ว่ามันผ่านการตีความใหม่ซึ่งฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นคอลเลคชันซีซั่นนี้ของ Percival นะครับเป็น Spring Summer 2024 2เนาะมันจะมีชื่อคอลเลคชันว่า British Abroad ก็คือเป็นเหมือนกับ British Abroad นั่นเองอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เสื้อยืดไปจนถึงที่เป็นนิตเชิ้ตต่างๆเลยนะครับทีนี้คอนเซ็ปต์ของคอลเลคชันเนี้ยผมว่ามันจะมาแนวแบบตกปลาหรอจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะนี่โลโก้มันแบบนี่ดูแบบเหมือนเป็นฉลากปลากระป๋องอะเห็นไหมครับมันแบบว่าครีเอทีฟดีนะสร้างสรรค์ดีอะก็เป็นเชิ้ตที่ใส่ง่ายนะครับข้างหน้าก็เห็นเป็นแบบว่าเป็นโลโก้ไม่ใช่โลโก้สิเป็นแบบว่าลายถักเป็นปลาเนาะส่วนข้างหลังนี่โคตรเท่นี่มีตีตรา Percival แล้วก็เป็นลวดลายของปลาต่างๆนะครับอันเนี้ยเท่เป็นเสื้อยืดที่ผมเลือกมาจาก3ตัวนี่แหละว่าแบบเท่สุดอันนี้ก็จะแบบหวานๆหน่อยนะแต่ข้างหลังอย่างเท่นะเป็นกระป๋องปลาซาดีนเห็นปะคือ Percival เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ตีความคลาสสิกออกมาให้ดูทันสมัยมากขึ้นก็คือเรียกได้ว่าเป็นการคลาสสิกที่มันโมเดิร์นไนซ์มากขึ้นมากกว่าประมาณนั้นนะครับนี่ครับพวกที่เป็นนิตก็มีเหมือนกันซึ่งใครๆที่ติดตาม Percival อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ว่านิตของเขาเนี่ยก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะดูสิเพื่อนๆการถักการทอลวดลายต่างๆดีเทลดีนะครับเป็นงานที่แบบว่าดูดีมากๆเลยนะนี่ตัวนี้เป็นแบบว่าถักโครเชต์นะครับนี่เป็นป๊อปลินโครเชต์อีสีอีกรูราคา 8,250 บาทตัวนี้ผมว่าเป็นตัวที่แมชง่ายที่สุดรอนอกจากพวกเสื้อยืดพวกนี้ตัวนี้แมชกับอะไรก็สวยนะครับใส่กับกางเกงลินินสีเบจสีครีมได้หมดเลยเนาะพอแค่แบบอาจจะโทนจัดโทนออนโทนจัดอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ตัวนี้ลายงูเห็นไหมทุกตัวนะครับจะมีโลโก้ปลากระป๋องตรงนี้เป็นกิมมิกในคอลเลคชันนี้ของเขานะฮะเป็นแบบเท่อะตัวนี้ผมชอบตัวนี้เหมือนกันเป็นปลามังกรนี่ Percival Sardines มีโลโก้ด้วยเห็นไหมมีปลากระป๋องอีกแล้วนะครับตัวนี้เท่เป็นแบบว่า2ข้างที่เป็นทูโทนด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองสไตลิ่งตัวนี้ดูดีกว่านะครับแล้วก็คอลเลคชันนี้มีกางเกงด้วยนะครับผมในคอลเลคชันใหม่นี้ก็เป็นเดนิมที่ถอยกล้องออกมาสักหน่อยค่อนข้างสดใสเลยนะครับมีลายถักต่างๆตามตัวเนาะก็เป็นในมาในคอนเซปต์เดียวกันก็เป็นแนวแบบทะเลหน่อยนะครับเป็นแบบตะขอเป็ดตกปลาน่ารักดีรองเท้าเนี่ยนอกเหนือจากชาร์คสโลวีเอร์ที่ผมใส่มาแล้วเป็นแบบสลิปเปอร์อยู่แล้วเป็นรองเท้าแตะอยู่แล้วนะครับผมก็จะเอามาแพร์กับนี่ JM Weston ซึ่งที่เลือก JM Weston มาเพราะว่าผมอะเคยลอง CJ Alden อะไรหมดแล้วนะครับแต่ว่า JM Weston เนี่ยยังไม่เคยเนาะ JM Weston เองก็เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่เหมือนกันนะครับก็ตั้งแต่ปี1891เนาะเป็นแบรนด์จากทางฝรั่งเศสทีเนี้ยตัวที่ผมเลือกมาทำสไตลิ่งให้เพื่อนๆดูเนี่ยจะเป็นตัวนี้เขาเรียกว่า French Loafer นะครับมันจะต่างกับ Loafer ทั่วไปยังไงคือเนี่ยอย่าง Loafer ที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับมันก็จะเป็นการ stitching แบบปกติเห็นไหมครับเดินได้คู่แบบนี้แต่ว่าตัวที่เป็น French Loafer เนี่ย
ขาจะมีการจับจีบบริเวณเชื่อมหนังแล้วค่อยสติชลงไปนะมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเฟรนช์โลเฟอร์นะมันจะดูมีความบึกบึนมากกว่าโลเฟอร์ปกตินะครับซึ่งผมมองว่ามันเอามาแต่งตัวในสไตล์ที่มันค่อนข้างแคชชวลมากขึ้นได้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่สามารถแต่งไปในงานฟอร์มอลได้นะคือผมมองว่าเฟรนช์โลเฟอร์เนี่ยมันค่อนข้างเป็นรองเท้าโลเฟอร์ที่ครอบคลุมในทุกๆโอเคชั่นจริงๆนะครับผมซึ่งเราจะให้ JM Weston เนี่ยเป็นพระเอกในการสไตลิ่งในวันนี้นะครับโอเคครับทุกคนลุคแรกเนี่ยผมใส่เป็นแบรนด์ Percival นะครับเป็นดรอปที่2ของคอลเลคชันปี2024เนาะตัวนี้จะเป็นเสื้อที่ผมมองว่าเอามาแมชแล้วมันได้ลุคที่มันค่อนข้างซับเทิลอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีความแบบกลิ่นอายของความเป็นรีสอร์ทอยู่มีความกวนๆเล็กน้อยนะครับซึ่งอันนี้ผมใส่กับนิชิโน่ซึ่งผมเป็นกางเกงที่ผมใส่มาวันนี้แหละคือตอนแรกอะผมอยากแพลริ่งกับกางเกงเอติสัญญะที่เป็นลินินครับแต่ว่าโชคร้ายว่าเขาขายหมดไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีให้ผมสไตลิ่งแต่ผมมองว่าถ้าเกิดแพริ่งกับกางเกงนินเนี่ยมันก็จะไปสุดได้มากกว่านี้เนาะซึ่งอันนี้ผมเอามาแพรกับตัว JM Western เลยอันนี้ก็เป็นสีแทนนะครับเป็นสีที่อ่อนที่สุดที่เดลครัมเอาเข้ามาขายเนาะก็มันก็จะเป็นลุคที่เป็นรีสอร์ทสไตล์ที่ไม่ได้แบบไปทะเลจ๋าขนาดนั้นซึ่งไม่ใช่อินเทนชันของเราเนาะเราต้องการลุคที่มันดูซัมเมอร์ดูรีสอร์ทแต่ว่าสามารถใส่ได้ในชีวิตจริงของเรานะครับอันนี้ก็เป็นการแมทชิ่งตัวอย่างแรกให้ดูละกันว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบเป็นรีสอร์ทเออร์เบิร์นสไตล์ที่เราสามารถแมทช์ได้จากของง่ายๆที่เรามีเนาะผมพอพูดเรื่องเชิ้ต Percival ต่ออีกนิดนึงละกันคืออันเนี้ยผมก็จงใจเลือกให้มันโอเวอร์ไซส์นิดนึงเนาะแพทเทิร์นก็โอเวอร์ไซส์อยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่ได้แบบติดกระดุมมันทุกเม็ดนะครับเราก็เลยที่จะเปิดให้มันแบบว่าดูสบายขึ้นแล้วก็ในเรื่องของสีที่ทางแบรนด์เลือกใช้เนี่ยจากฝั่งที่เป็นออฟไวท์กับฝั่งที่เป็นสีขาวเนี่ยมันค่อนข้างไปด้วยกันได้ดีนะครับแล้วก็ตัวลายปริ้นที่เป็นปลามังกรสีน้ำเงินเนี่ยก็เป็นสีน้ำเงินฟ้าที่เข้าได้ดีกับเป็นโทนสี3โทนที่แบบมันไปด้วยกันได้อะมันแบบมันทำให้มันแพริ่งอะไรได้มันง่ายขึ้นนะครับผมใช้เสื้อเพอร์ซิวัลตัวเดิมนะแต่ว่ารอบนี้เราเปลี่ยนมาใช้เป็นกางเกงเดนิมในคอลเลคชันนี้ของเขาดูนะครับซึ่งทรงมันก็จะเป็นทรงเอวสูงแหละอยู่ประมาณสะดือผมแล้วก็จะเป็นทรงที่ค่อนข้างสเตรทไม่ได้เทเปอร์เท่าไหร่นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นทรงไวเลกนะมันคือทรงที่ค่อนข้างพอดีตัวสเตรทอยู่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเอวผมมันจะอยู่ประมาณ33ถึง34แต่ว่าอันนี้ผมสามารถใส่32ได้มันก็น่าจะเป็นเรื่องของไซส์มันจะดิฟกันนิดนึงนะครับระหว่างแบบว่าไซส์ทางฝั่งนู้นกับฝั่งเราอะไรอย่างนั้นไม่น่าไซส์มันต้องเหมือนกันอยู่วะเอาเป็นว่าตัวนี้มันมีตัวเดียวเหรอเข้ามาตัวเดียวเหรอหรอทุกคนครับซึ่งอันนี้ผมถามกับทางสตาฟที่ร้านแล้วเขามีแค่ตัวเดียวนะครับผมก็ถ้าใครแบบว่าอยากได้ก็รีบเข้ามาซื้อละกันเนาะเพราะว่าผมว่าทรงมันค่อนข้างสวยคือลุคนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะจริงๆแล้วมันจะแอบมีความโทนๆนิดนึงที่มันยังสามารถไปได้อะเพราะว่าตัวกางเกงยีนส์เขาอะครับมันมีการเล่นเท็กซ์เจอร์ที่มันเป็นลายปักเห็นปะมันทำให้แบบเวลาเรามองเข้ามาภาพรวมอ่ะมันไม่ได้ดูเป็นโทนออนโทนขนาดนั้นมันทำให้ลุคเนี้ยมันไปได้และผมมองมันเป็นลุคที่ค่อนข้างรีสอร์ทมากเลยนะครับอันนี้เปลี่ยนจาก JM Western เมื่อกี้มาเป็นรองเท้าแตะของ Jack Solovier เนาะก็เป็นรองเท้าแตะหนังกลับที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วก็น่าจะมีติดตู้กันไว้คนละคู่นะครับสำหรับแบรนด์นี้เนาะก็ลุคนี้ก็เป็นอีกรีสอร์ทลุคอีกลุคนึงนะครับทุกคนครับนี่ก็เป็นอีกลุคนึงที่ผมมองว่ามันก็ค่อนข้างครีเอทแล้วก็ค่อนข้างฉีกออกมานิดนึงเหมือนกันเนาะมันก็ยังคงคอนเซปต์ของความเป็นรีสอร์ทอยู่นะครับคืออันนี้มันเป็นกางเกงยีนส์ตัวเมื่อกี้แหละครับตัวที่แมทช์กับลุคเมื่อกี้แต่ว่าอันเนี้ยลองเอามาแมทช์กับเสื้อของแบรนด์ OAS ต่อซึ่งเป็นลินินแบบพูลโอเวอร์นะครับแต่ว่าผมเอามาทักอินเพื่อให้เห็นดีเทลของตัวกางเกงยีนแล้วก็ความเอวสูงของมันมากขึ้นเนาะทีเนี้ยพอมันมาเป็นลุคที่มันทักอินแล้วอะลุคแรกมันอาจจะต้องแบบเป็นลุคที่มันค่อนข้างมีความแคชชวลแต่ว่ามีความรีสอร์ทโอมานี่ขึ้นมานิดนึงผมเลยเอามาแพริ่งกับ JM Weston ที่เป็นสีแทนนะครับก็คือคู่แรกที่แพริ่งไปนั่นเองมันก็จะได้ลุคที่ค่อนข้างออกมาเหมือนกับว่าเราไปพักรีสอร์ทตามเกาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากแต่งตัวเพื่อจะไปทานอาหารเช้าหรือว่าเพื่อจะไปเดินเล่นแบบในบริวารอะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นลุคที่ผมมองว่าเราออกมาอะแดปต์แต่งได้เวลาเราอยู่ในเมืองเหมือนกันนะครับเป็นตัวเสื้อตัวนี้ถ้าเพื่อนๆจำได้เนาะตอนที่ผมโชว์ไปอ่ะมันจะมีความเฟดของการดิฟสีข้างล่างอยู่นะครับพอเราเอามาทักอินเนี่ยมันก็จะเห็น
ในดีเทลของมันนิดหนึ่งนะครับผมก็ดูน่าสนใจดีนะครับดูไม่ได้แบบเป็นเสื้อลินินที่แบบเป็นพูลโอเวอร์ที่มันเรียบแล้วก็น่าเบื่อจนเกินไปนะครับดูมีดีเทลอันนี้แบบว่าลุคนี้ผมชอบสวัสดีครับทุกคนครับลุคสุดท้ายผมเอาโทเวลเชิ้ตจากแบรนด์ OAS มาแมชนะครับผมอันนี้ผมแมชเข้ากับกางเกงลินินของเอจิซันยะซึ่งปกติผมจะใส่ไซส์50นะเพราะว่าสเวตของเอจิซันยะเนี่ยมันจะเป็นคอนเทมพอรารีนะครับมันจะมีความสลิมที่เข้ากับรูปแต่ว่ายังคงความคลาสสิกอยู่มันคือนิยามของคอนเทมพอรารีฟิตแต่ว่าการที่ผมขยับเพิ่มขึ้นมาเป็นไซส์52เนี่ยมันทำให้ฟิตอะมันลูสมากขึ้นทำให้มันดูชิลแล้วก็ดูแคชชวลเข้ากับลุคที่มันเป็นโทเวลเชิ้ตตัวนี้มากขึ้นนะครับมันมีวิธีที่ผมเลือกอยู่ก็คือว่าเพื่อนจะสังเกตเห็นว่ามันมีสีเป็นสีเขียวตรงนี้มันค่อนข้างที่จะลิงก์เชื่อมต่อไปกับตัวกางเกงนะครับผมก็เลยเอามันมาแพริ่งกันจะได้ให้มันแบบว่าดูแบบมันดูกลมกล่อมอ่ะแล้วก็คู่กับรองเท้าชาร์คซอลวิเยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้ผมเอาแว่นของกลบสเปกมาแพด้วยนะครับจะได้ลุคที่มันดูโอมันนี่ดูรีสอร์ทมากขึ้นไปอีกนะครับอันเนี้ยเสื้อทาวเวลเชิ้ตเนี่ยผมจะติดกระดุมกัดกระดุมแค่เม็ดเดียวนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในการฟังก์ชันการใช้งานจริงของมันอ่ะมันก็คือการซับน้ำจากการที่เราขึ้นมาจากทะเลหรือว่าขึ้นมาจากสระว่ายน้ำถูกไหมทีนี้เราเอามาแพริ่งอ่ะเราจะใส่แบบนี้ก็ได้อาจจะแบบใส่เม็ดเดียวชิวๆหรือว่าเพื่อนๆจะใส่แท็งท็อปข้างในสมมติมีแท็งท็อปสีขาวข้างในอย่างเงี้ยแล้วปลดกระดุมออกก็เท่ดีเหมือนกันนะครับก็เป็นลุคที่เพื่อนๆสามารถแมชตามได้โดยที่ใช้ของจากสินค้าในร้านเดโครัมนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับทุกคนคลิปในวันนี้เป็นสไตล์ที่เรียกได้ว่าผมอยากพรีเซนต์ให้ทุกคนได้ลองเอามาอะแดปต์ใช้สำหรับช่วงนี้จริงๆนะเพราะว่ามันเป็นสไตล์ที่เท่แล้วมันก็จริงๆใส่ได้แบบ all year round แหละในประเทศไทยอะแต่ว่าช่วงนี้ผมมองว่าสไตล์แบบนี้มันกำลังแบบค่อนข้างแบบว่ากำลังแบบก่อตัวคุกรุ่นกำลังมานิดนึงนะครับสำหรับคนที่เบื่อการใส่เทเลอริ่งทั่วไปอะไรเงี้ยหรือแบบอยากเปลี่ยนบ้างอยากแคชชวลขึ้นในวันหยุดหรือว่าอยากแบบแต่งตัวสบายๆในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ผมแนะนำนะเป็นแบรนด์ที่ผมสไตลิ่งให้ดูไปเมื่อกี้นะครับ Percival แล้วก็ตัว OAS นะครับแล้วก็ที่จริง JM Western เนี่ยก็เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างครอบคลุมเหมือนกันนะด้วยความที่ French Loafer มันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเวลาใส่คนก็จะมองออกว่าอ๋ออยู่ใส่ French Loafer อยู่นะไม่ได้แบบใส่ Loafer ทั่วไปอะไรเงี้ยก็เป็นอีกแบรนด์ที่ผมว่าถ้าใครยังไม่เคยมีก็แนะนำให้มาลองได้ครับเพราะว่าถ้าคนชอบก็จะชอบแบบชอบไปเลยนะผมมองว่ามันเป็นรองเท้าที่ใส่ได้ทั้งฟอร์มอลแล้วก็แคชชวลจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ The Decorum City Shop เองก็เดี๋ยวในอนาคตก็จะย้ายโลเคชันไปอยู่ที่ฝั่ง Emporium นะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปในตอนต้นว่าในคอนเซปต์ของ City Shop เนี่ยก็เหมือนกับเป็น City Wear เนาะเป็น City Boy เข้าของมันก็จะมีความสีสันกว่ามันจะมีความสนุกกว่าแต่ Decorum ปกติที่เราจะมีความนิ่งความเท่ความขรึมเนาะก็เป็นอะไรที่สนุกๆกันเพราะว่าในฐานะที่เราชื่นชอบใน menswear แล้วเนี่ยเราก็อยากจะ explore ไปในหลายๆด้านนะครับผมมองว่าคนเรามันก็ต้องมีด้านที่สนุกแล้วก็มีด้านที่ casual เหมือนกันเนาะซึ่ง City Shop ก็ทำมาเพื่อตอบโจทย์คนในกลุ่มนั้นแล้วก็ตอบโจทย์พวกเราด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะสำหรับคอลเลคชันใหม่ที่มาลงที่ City Shop และแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยร้าน The Decorum เป็นร้านที่มีความทะเยอทะยานจริงๆนะเขาจะ curateแบรนด์คิวเลตของมาอีกเพียบแน่นอนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ละกันผมใช้เวลาถ่ายนานพอสมควรเพราะว่าคนเข้าร้านตลอดเลยแล้วก็คนเข้าทีก็ต้องหยุดทีนะครับก็ขายดีจริงๆขายดีจริงๆก็แต่กว่าจะถ่ายเสร็จก็นะนี่ก็6โมงละผมมาตั้งแต่บ่ายโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับอยากให้ทุกคนลองมาแต่งตัวให้สนุกขึ้นกันเนาะจะได้แบบแวะออกจากกรอบเดิมบ้างนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ